เราบอก pleasure แล้วแปลเป็นไทยก็คือแรงดันกับการมั่วบ้านงานของผมอีกแล้วฮะนั่นก็หมายความว่าได้เวลามาให้คนแปลกหน้าแบกอีกแล้วฮะเอ้ยโยว่าไงหนุ่ม Skibbity is fun I'm tech ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาทักทายกันยังไงวะผมไม่รู้ฮะผมแก่แล้วแล้วก็เกมนี้จะเป็นแนวคล้ายๆกับเกมประตูดอนะก็คือมันจะมีห้องอยู่หลายๆห้องแล้วก็เดินผ่านห้องไปแล้วก็จะมีสัตว์ประหลาดตามฆ่าเราซึ่งเบสิกก็ประมาณนั้นแหละฮะก็คือหาคีย์การ์ดผ่านประตูไปเรื่อยๆจะถึง100ห้องอะไรประมาณนี้แหละแต่ความต่างก็คือเกมนี้เอา SPP มาผสมครับผมใช่ฮะสัตว์ประหลาดละรอบนี้มาสวยครับผมเดินกันเป็นขบวนรวดเร็วแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเล่นเป็นอยู่ 3-4 คนในตี้ด้วย perfectโอ้ไฟฮึนี่แหละผมตายตัวนี้ก็โง่เลยฮะพอตอนเล่นตอนล็อกแมปไม่ได้ใส่หูฟังยังแย่ไปดีกว่าไหนจะเซฟมีใครตายหรือเปล่าอู้อันนี้อะไรเนี่ยไฟฉายแล้วก็อันนี้ได้ไงอ๋อเอาไว้ก็ถ้าถามว่ามีใครตายหรือเปล่าก็ได้คำตอบแล้วฮะอ๋อนั่งไงเห็นละมีรอดอยู่รอดอยู่4คนเว้ยโอ้เฮ้ยไอ้ตายจังหวะนี้แล้วมันมาใกล้เหลือเกินsucks to suckตายโง่โดนด่ากากเลยท่านตายด้วยสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าแองเกิลเป็นสัตว์ประหลาดที่ส่งขึ้นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไปรอบๆเหมือนกับ EMP ทำให้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้ากระตุกรอบๆก็ไฟกระตุกให้หลบเข้าตู้ครับผมง่ายๆฮะตัวนี้ That one seemed to be in a rush. Should have got out of its way. ถ้ามันหลบทันก็ดีดิเพื่อนมากันใหม่ครับผมความอับอายเมื่อกี้เราไม่นับฮะจู่ๆตาทุกคนก็เริ่มผ้ามัวแล้วก็มีแสงอะไรก็ไม่รู้วับมาพอดีครับผมเมื่อกี้ทำให้ทุกคนลืมไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้น011ตายมั้ยเนี่ยโอเคไม่ตายไอ้ God left behind ถ้าเกิดไม่อยากโดนทิ้งไว้ข้างหลังก็อย่าช้าสิพ่อหนุ่มเราอยู่ใต้โลกใต้น้ำสถานการณ์ของปลาใหญ่กินปลาเล็กใครได้ตู้ก็รอดใครไม่ได้ตู้ก็เป็นเหยื่อปลาโอ้แต่ทำไมมันมืดจังวะรอบนี้ร้านนี้อะไรเนี่ยผมรู้นะว่าผมตายแน่แต่เอานั่นไงไม่ต้องรอเองโอ้มีดึงช่วยกันได้โอ้ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกดูดเอาเล่นสนุกกันไหมหนุ่มเล่นอะไรกันเนี่ยปึ๊บโอ้รอบนี้สงบดีเว้ยเขาอยู่ไหนกันหมดเนี่ยรู้ว่าเหลือผมอยู่คนเดียวที่รอดดีตั้งนานเนี่ยประตูนั้นไม่ดีฮะไปประตูอื่นแล้วกันแล้วประตูไหนวะเนี่ยอ๋อผมเพิ่งสังเกตมีอยู่3อันจำจี้มะเขือปอแปะแม่มองยังล็อกกูโอเคผมไม่สวย2ครั้งติดหรอกมั้งเพราะว่าากาชาอีกเกมก็เปิดได้หมา3ตัวดวงกูนี่สุดยอดจริงคนถูกฆ่าโดยกู๊ดพีเพิลหรือแปลเป็นไทยก็คือคนดีถ้าเกิดคุณเดินอยู่และเห็นประตูเหมือนกันนั่นหมายความว่าตัวนี้รหัส Z96 อยู่หลังประตูอันไหนสักอันหนึ่งสังเกตง่ายๆไปยืนใกล้ประตูแล้วฟังเสียงของมันหายใจก็ยังว่าตอนกดได้ยินเสียงแปลกๆแต่ผมชะล่าใจไปนิดนึงว่าใครมันจะซวยซ้ำซวยซ้อนได้ขนาดนี้ That was no ordinary door. Pay attention next time. เอาไหมเฮ้ยอะไรโอ้ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจเมื่อย
เอาทำดาเมจด้วยเจริญพรโอ้อะไรเอ่ยเอ้าปลาอะไรก็ไม่รู้ครับผมตาเป็นสิบเลยเหมือนกับสัตว์ประหลาดบังคับให้มองอ่ะถ้าเกิดมองมันจะโดนดาเมจอะไรทำนองนี้ผมว่านะรับประกันได้เลยอุ้ยโหตกใจหมดเจ็บเหมือนกันนั่นน่ะโผล่มาด้านหน้าอย่างงี้สะดุ้งเฮือกเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจู่ๆมาอย่างงี้เลยเหรอตัวอะไรเนี่ยอ๋อไม่พูดอย่างนี้เคยเจอแล้วแพนดามอนเนียมสิ่งมีชีวิตที่เหมือนปลาลอยได้โดยมีดวงตาสีขาวที่อาจจะดูเหมือนตาบอดแต่ที่จริงเป็นดวงตาที่ทรงพลังมากสามารถมองการเคลื่อนไหวแม้กระทั่งนิดเดียวได้จากระยะไกลมากๆและถ้าเกิดตอนที่มันล่าเหยื่ออยู่มีใครก็ตามเอาของไปกันมันไว้มันจะพุ่งชนของสิ่งนั้นแล้วก็ตามหาบริเวณรอบๆจนกว่าจะเจอแต่โชคดีที่ความอดทนมันต่ำสักพักมันก็ไปที่อื่นแล้วครับผมผมจะระวังรอบหน้าฮะอยู่คนเดียวอยู่สองคนวาเวไม่มีใครโอ้ยเจสันคริสนาดิเมื่อกี้ตัวอะไรทำไมกระโดดใส่หน้าอย่างนี้เลยวะแล้วต้องไปทางไหนเนี่ยลงทางอันนี้ปะอ้าวเป็นศพที่น่าหล่อมากอีกคนยังรอดอยู่เปล่าเนี่ยหรือว่าเหลืออยู่2คนแล้วเนี่ยน้องคนนี้เขายังอุตส่าห์มาได้อะไรโชคดีทหารไว้เจอกันใหม่ในพบหน้าได้อยู่ครับผมรอบนี้ฮะมากันอยู่2คนแต่ถึงด่าน30กว่าแล้วคุณภาพของวัวไม่ได้ดูที่จำนวนที่มีรู้ไว้ด้วยน้องแล้วทำไมไฟมันกระพริบแล้วนานจังวะเดี๋ยวเสียงไม่ใช่ตัวธรรมดาเสียงตัวอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหโเสียของการมีจออยู่3จอก็ตรงนี้นี่แหละเมาส์หลุดไปจอที่3ทางขวาสุดแป๊บไปอ๋อไอ้ปลาเวรนี่ถ้าเกิดซุกอยู่ในตู้มันจะพยายามกระแทกอ๋อไม่มีอะไรฮะอันนี้เราต้องทำอะไรอ่ะกล่องอะไรวะฉันไม่รู้ว่านี่คืออะไรกันแน่อ๋อห้องสัตว์ทดลองอะไรแปลกๆเปล่าเสืออะไรอีวเสียงสยองฝันน่าเกลียดน่ากลัวสยดสยองขนลุกขนพองต้องการเครื่องอ่านคีย์การ์ดสีแดงโอ้เขามีว่ะเปิดไม่ได้ลูกเขาต้องใช้สีแดงเออนี่มีอะไรอ่ะแมวใช้ไม่เป็นหยิบไปเลยครับใช้งานไม่ได้ไร้ประโยชน์ใช้งานไม่ได้ไร้ประโยชน์ใช้งานไม่ได้ไร้ประโยชน์โอเคของไร้ประโยชน์แกนยูสิตใช้ไม่ได้ครับเจอหลอกเพราะเกลียดคนทำเกมนี้เหลือเกินสรุปเมื่อกี้ที่เราทำกันตั้งนานก็คือเราโง่ใช่ไหมผมรับประกันได้เลยเมื่อกี้เขาทำไว้ล้อดอโอเคแต่ก็มาต่อครับผม41ละไฟได้สวยอยู่โอ้โหแต่เมาส์เลยไปจอที่3อีกแล้วเวทกรรมไอ้นาฬิกาเมื่อกี้มันมีตัวอะไรหรือว่าอะไรหรือเปล่าพอเพื่อนกดแล้วมันเป็นเสียงอะเสียงโคตรดังเลยน่ากลัวมากอุ๊ยทางนี้หลบข้างในใช่ไหมมาแล้วไอตัวที่ขยับไปขยับมาได้ด้วยตัวนี้แค่ปลอดภัยปะเกมบ้าที่กดดันมาก
เฮ้ยเสียงมาอีกแล้วเร็วเร็วเร็วหนี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 กาดเดี๋ยวเป็นหมอบไปแทน back so soon หุบปากตัวเดิมเลยข้อมูลที่เขียนเพิ่มเติมมาก็คือตอนนี้เราได้รู้แล้วว่ามันมีหลายประเภทแองเกอร์สีเทาแองเกอร์สีชมพูแองเกอร์สีน้ำตาลสีเทามีชื่อว่าบลิสสีชมพูมีชื่อว่าพิงกี้สีน้ำตาลมีชื่อว่าฟ็อกเกอร์สีเขียวมีชื่อว่าเชนสโมเกอร์แต่ถึงจะมีหลายประเภทแต่การจัดการตัวนี้ก็เหมือนกันหมดจ้าเอาสีทามันสิดูท่าจะทั้งคืนฉะนั้นขอนั่งแล้วก็ไปตายเรียงตัวเลยเดี๋ยวกันลองโซโล่ดูฮะรอบนี้เอ๊ะถ้าเกิดโซโล่ผมก็ไม่ต้องอายใช่ไหมถ้าเกิดตายแบบอนาถกับไอตัวที่เห็นได้ชัดเจนขนาดเนี้ยว่าเราลองตายกับตัวนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าชื่ออะไรไอ้เพื่อนกอดกันนะเกิดอะไรขึ้นน่ะท่านตายด้วยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Pattern of White Mass หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือแอ่งน้ำแห่งความว่างเปล่าวิธีรู้ว่ามีมันอยู่ในล็อกเกอร์หรือเปล่าก็คือจะได้ยินเสียงหายใจอ่อนๆถ้าเกิดมีคนโดนดึงเข้าไปสามารถช่วยได้โอเคอันนี้รู้แล้ว Yeah, I'm sure the locker with audible breathing is the perfect place to hide ตั้งใจเพื่อนพอพูดถึงมันก็อยากรู้แล้วว่าไอ้ปลาหมึกตัวดำๆมืดๆแห่งความว่างเปล่านั่นก็คือมันชื่อว่าอะไรถ้าเกิดผมเจอปลาหมึกก็เดี๋ยวผมจะจ้องมันจนกว่าผมจะแตกเลยละกันฮะอุ้ยอ๋อโอเคไอ้สวัสดีสหายนะครับดูเป็นปีศาจหน้าตาคุณภาพต่ำนี่โอ้อ่าพอดีเลยเพื่อนจะได้รู้ว่ามันชื่ออะไร What was it this time ตัวอะไรละทีนี้ไม่ทราบก็เลยจะมาตายเพราะมันนี่แหละ I Face Station หรือให้ตั้งชื่องามคือเนตรลังควันเป็นฉลามหัวบากที่ใช้ในโปรแกรม BUWNP ปั๊บ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 แล้วก็ใบขีดดำซะหมดเลยวิธีรับมือกับมันจะไปมองหน้ามันถ้าเกิดมันพยายามสะกดให้คุณมองเข้าไปที่หน้ามันคุณจะต้องพยายามสู้จนกว่าจะออกมาจากห้องนั้นได้โอเคอู้ห้องอะไรเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีเสียงอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวด้วยจะอยู่นานแล้วกันเท่านั้นผมว่าโอ้นั่นไงว่าละว่าละว่าละโอเคคันนี้เบิร์ดเสร็จละให้ขอดูสิส่องไฟได้ไหมส่องไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันต้องมีตรงไหนสักที่ที่ผมแย่ตัวนี้ได้ดิโอเคไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรครับผม นึกว่าจะเป็นเหมือนกับไอ้พวก SCP อะไรประมาณนี้เฮ้ยตกใจโอเคตัวที่เราจะหาอยู่ละเพราะเลือดน้อยๆตกใจเฉยเลยแกขอข้อมูลตัวใหม่หน่อย Squiddles ข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวนี้เรายังไม่ค่อยมีข้อมูลมากนักเพราะว่าเราจับมาได้เพียงแค่2วันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ล็อกดาวน์หรือว่าปิดที่นี่ขึ้นแต่มีครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่จู่ๆไฟก็ดับแล้วพอไฟมาปุ๊บก็พบว่ามีลูกเรือหลายคนได้ตายไปแล้วโดยปกติ SQ หรือว่าไอตัวนี้มักจะไม่มีพิษภัยนอกจากว่าจะมีคนเอาแสงเข้าไปส่องมันสรุปก็คือถ้าเกิดเราเอาแสงจี้หน้ามันมันจะดุหรือว่าเราจ้องหน้ามันนานเกินก็น่าจะดุตาย17แล้วฮะเลขเริ่มไม่สวยแล้วฉะนั้นก็จากนี้ไปผมคงไม่ต้องพาทุกคนดูแล้วแหละว่ามีตัวอะไรบ้างตัวมันก็น่าจะวนอยู่งั้นเลยฮะหาทางผ่านกันดีกว่าอ่ะสปีดรันเลยฮะผ่านเมื่อไหร่เราเจอกันตอนนั้นครับเอาละมาเราได้ตี้เป็นทีมที่เขาคุยกันแล้วครับผมถึงแม้จะคุยกันอะไรก็ไม่รู้ฮะโอ้ยมีความหวังความหวังจัดตอนที่เผลอเลยโอ้เกือบก็ตอนนี้เราต้องท่องไว้ครับผมยืนติดตัวไอ้จองตัวไอ้ใครไม่ได้ตัวก็เรื่องของเขาครับปลาใหญ่กินปลาเล็กโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วตู้อยู่ไหนวะตู้โอเคได้โอซ่อนยังแย่เลยอะใต้น้ำด้วยอะเนี่ยไหนเช็คคนดิ1 2 3 4ข้างหน้าอีก2 5 6ผมเป็น7น่าจะตายแค่คนเดียวอยู่เลยฮะ
เฮ้ยนี่รอพวกเราด้วยพยายามจะฆ่าพวกกูเรื่องไงวะโอ้ยคนรีบมันทำคนอื่นตายอ๋อเข้าใจแล้วก็คือพอเขารีบไปเปิดเจอตัวอันตรายก่อนคนอื่นไม่รู้ตัวใครตายคนแรกรักผู้ชายโอ้ยเอาแล้ววะรอบนี้มีเดิมพันแบบงานเข้าหลังๆๆห้องข้างหลังห้องข้างหลังกลับมานี่กลับมานี่ลิฟต์ไม่ลิฟต์เว้ยเอ้าลิฟต์อมนี่แมนอิงลิชออสเปนนิดไปแล้วอ่ะ47ละ47ละแล้วอันนี้อะไรเนี่ยห้องลาเล่ชิปชิปชิปไผ่แยกสลายตัวเฮ้ยโอ้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนเรียกผมด้วยเสียงอะไรตกใจหมดเกมนี้มันเสี่ยงตายเกินไปไหมเนี่ยโอ้โอเครอดมาได้ฮะอ๋อแล้วก็ Oh hey, I'll make this quick considering your friends have already met me before. Name Sebastian and I'm just a local selling his wares. เดี๋ยวผมแปลให้ Research you probably stumbled upon already before getting here. Simple enough, right? Items are on my tail, batteries on the desk next to me, and the key cards on the table beside the radio. โอเคพูดเสร็จแล้วใช่ไหม Get out! ผมเห็นคนทำอย่างนี้มาตอนหนึ่งลองอีกทีเลยดิลองอีกทีแต่ชอบให้มันด่าเมื่อกี้มากเลยอ่ะเอาไฟส่องตาเองโถอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฉลามชาวประมงเราทำได้ทุกคนอะไรคือฉลามชาวประมงวะอุ๊บเอาแล้วทำไมมันปล่อยเราใต้แสงไอ้นี่ขนาดนี้วะเนี่ยเอาล่ะก็คืออะไรอ๋อไอ้นี่จะลาดตะเวนแล้วเราวิ่งไปซ่อมของใช่ไหมใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเอาล่ะมันจะบินมาทางนี้ถ้างั้นสร้างไอ้ซ่อมตรงนี้ไม่ปลอดภัยฉันไปซ่อมตรงอื่นแล้วกันแย่ละแย่ละเอาฟังมาดักโอเคซ่อมหวังว่าเพลงนี้คงปลอดลิขสิทธิ์นะเพื่อนมันมาแล้วถอยถ้ามันมาหลบยังไงอ่ะโอ้ยโอเคได้รอดเมาส์ผมไม่อยู่ในจอกดไม่โดนไปทุกคนแล้วนะ let's go ทางนี้เหลือกี่คน1 2 3 4รวมกับผมเป็น5หน่วยของเราดูดีนะตายแค่คนเดียวเองแต่การตายก็คือควรการตายไว้เพื่อนเราต้องขอบคุณอีกคนนึงที่สละชีวิตเพื่อให้เราสามารถไปต่อได้นะแต่แบบเดินสิเร็วๆด่าน73แล้วไม่ค่อยเจอปลาสิงคิงพวกนั้นด้วยฮะรอบนี้ดีมากอ๋อข้างหน้าเสียงอะไรก็ไม่รู้ตามหลังมาน่ะเสียงอะไรก็ไม่รู้ตามหลังมาน่ากลัวมากไฟไม่กระพริบก่อนตัวนี้อ๋อตัวอะไรวะปลาอีกแบบนึงแน่เลย
ละโอ้โหดักทุกทางดักทุกห้องดักประจำสถานการณ์แบบนี้เราต้องอยู่ตรงกลางไว้เสมอเหมือนกับในหนังฮะข้างหลังสุดตายก่อนข้างหน้าจะตายตอนใกล้จบนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนใช้ไม่เป็นอ่ะไฟที่ดีมากอ๋อส่องไอ้ตัวนี้ส่องไอ้ตัวนี้แล้วมันไม่กระตุกอ๋อโอเคมาอีกรอบมาอีกรอบโอเคด่าน70กว่ามีคนตายมาอีกรอบเหรอตู้ไงเนี่ยตัวนี้เหลือกี่คนเหลือกี่คนเหลือเราแค่2คนเหรอเพื่อนโอ้คอมออนตีอุตส่าห์มาอย่างดีอีกคนนึงก็ต้องออกอีกคนนึงตายเพราะปลามันว่ายไปกับโอ้ร้านนี้ที่ไหนเนี่ยโอ้แย่ ละไอผมก็เล่นไม่เป็นซะด้วยนะไปไปยังไงถ้าเกิดด่าน90ขึ้นมันยากเหมือนดอนะเราชิบหายกันทั้งคู่ฮะจะตายตอนจบอย่างนี้ว่าเอ้าเกือบต่อหน้าต่อตาเฮ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบโอ้โอเคมีห้องนี้ให้โชคดีไปเตรียมซุปโอเคมาละมาละมาละโน้ปลานี้ผมสู้ไม่ได้สู้ไม่ถนัดอย่ากระแทกไกลนะเพื่อนโอ้ยนี้ต้องโลบักถ้าเกิดจากเล่นให้ผ่านผมต้องไปทำมาโคมาก่อนแล้วถ้ารอบนี้ไม่ผ่านนะผมจะทำลุกลี้หนีทางเลยแหละให้ผ่านๆเอาอีกแล้วนี่ก็มาบ่อยจังเลยอีกแล้วเหรอไอตัวเมื่อกี้อีกแล้วเหรอดูก่อนเคโอ้นบนบนบไม่ไปปลอดภัยไม่ปลอดภัยไป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 ดีนเสียเมื่อกี้ละดีนะไปศึกษามาก่อนเข็ดละด่าน94อุ้ยเกมนี้พอคนมันน้อยแล้วอยู่ด่านไกลๆกดดันมากเลยว่ะแย่ละพอๆกับดอเลยอ่ะเฮ้ยโนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อไปต่อไปต่ออุ้ยปลาหมึกเยอะอ่ะโอเค96เออนั่นแหละใช้ไฟฉายนั้นส่อง
เพราะว่าเขากับมือสั่นเหมือนกันแหละถ้าเกิดเป็นครั้งแรกยังไงมือก็สั่นฮะมาได้ไกลขนาดนี้ล็อกดาวน์ไซด์ดำห้องฝั่งตรงข้ามเป็นห้องคิดตันไปหยิบออกมาเอ็กซ์นอลเลยพังนั้นเนี่ยต้องกดดันมากแน่เลยอ่ะสองคนเล่นไม่เป็นทั้งคู่ไม่เคยมาถึงตรงนี้ทั้งคู่ฉะนั้นผมจะจำชื่อมันไว้ให้ดีออคโตปัสสเต็กสูงมากเกมนี้สเต็กสูงมากครับผมเพราะว่ากลัวจะมาถึงเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยอ่ะถ้าเกิดตายและเกิดใช้โลบักไม่ได้นะอุ้ยไม่อยากจะนึกเลยถ้าเกิด300โลบักหรือ1,000โลบักผมก็เติมอ่ะเพราะนานเหลือเกินกว่าจะมาถึงนี่ได้ครับผมยากจริงแต่รอบนี้ดวงดีที่ไม่เจอไอ้ปลาเอาหัวโขกตู้บ่อยเจอแค่2รอบแล้วรอบหนึ่งก็คือมันไม่ได้เล็งผมโหอลังเนาะไม่อยากเชื่อว่าได้โลบอกจากตรงนี้ไปจะไม่ค่อยได้ตัดแล้วนะจะให้เห็นแบบเต็มๆแล้วว่าเราจะเจออะไรก็กดดันขนาดไหนโอเคตามมาพร้อมนะโอเคพร้อมลุยจับมือเป่าเลยเหรอโอเคได้คริสตัลแล้วทีนี้จะรอดยังไงไปใช่ทางนี้เปล่าวะเขียวใช่ไหมเขียวใช่ไหมโอเคโอ้ยแย่ละไม่ละไม่ปะโอเคโอ้ย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 ขอโทษที่ซีดฮะแต่ว่าถ้าไม่ซีดอยู่ไม่ได้จริงกดดันมากขอให้มีอะไรระบายอารมณ์หน่อยโอ้ยตกใจปลาหมึกไม่Dying during the finale. Very impressive. โลบักอย่าไม่ตายอย่าไม่ยอมตายบอกไว้ก่อนรอดเปล่าเพื่อนโอ้โอ้โหโอ้นึกว่าตายมาอีกแล้ว
มันกิ๊กมันโหดเกินไปปะวะฉันไม่มีเงินฉันฟื้นคืนไม่ได้มาออคโทปัส my brother เนี่ยจะคือจุดจบของผมก็แล้วดูพูดไปต่อเถอะขอบคุณมากเพื่อนโคตรเศร้าเลยโอเคเหลือแค่ผมคนเดียวแล้วทำไมมันยากจังวะดอยังไม่ขนาดนี้ทางไหนทางไหนผมต้องไปทางไหนทางนี้โอเคได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเสียงสปีกเกอร์เมื่อกี้มันทำอะไรสักอย่างกับอุปกรณ์ช่วยหายใจผมถ้าเกิดอยู่ใกล้เลือดจะลดใช่ไหมมันได้กลับมาอีกป่าววะเข็มไม่กลับตอนแรกกะว่าจะเป็นเกมผีแบบชิวๆเล่นแป๊บเดียวจบโอ้ตายแล้วอุ้ยแล้วไอ้ปลานี้ก็มากับพร้อมกับตัวเมื่อกี้ต้องเดินถอยหลังเหรอโอ้โอเคคลิปนี้ว่าจะทำแป๊บเดียวนะนี่ต้องตัดทั้งวันทั้งคืนอีกแล้วเหรอยากเลยไอ้นั่นก็เห็นด้วยอินดีดฮะแต่ถึงแม้ร่างกายเขาจะไม่อยู่กับเราแต่กำลังใจเขายังให้เราอยู่อ๋ออันนี้สินะที่เราจะทำให้เราไปต่อได้ผมต้องลงไปข้างล่างโอ้แล้วมันพูดอะไรผมไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้โอ้ยอย่าบอกนะว่าผมต้องลุยคนเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรก็ช่างเหอะข้างล่างนั่นแหละป้ารอบสุดท้ายที่ไหนเนี่ยอุ้ยกว้างน่ากลัวสยดสยองขนลุกขนพองด้วยพลังแห่งโลบักถ้าตายยัดจนหมดน่ะ300โลบักเอาจนหมดถ้า300ไม่พอก็เติมไอ้พวกนี้แค่นี้ยังเครียดไม่พออีกเหรอชีวิตขอนั่งได้ไหมผมขอนั่งได้ไหมโอ้โหเพลงบิ้วมากไปมีอยู่ตัวเดียว
จ้องมันไว้ฮะจ้องมันไว้แล้วดูรอบๆไว้ถอยหลังอะไรก็ได้ซ่อมทันเยอะตรงนี้ทันเยอะโอ้ยโอ้ยว่ายไกลเกินก็ไม่ได้เห็นสองเส้นอยู่ข้างใต้ปลอดภัยแล้วทำไมเพลงเปลี่ยนอย่าบอกว่าจะยากกว่าเดิมเนี่ยปลอดภัยปะโอเค2ตัวว่ะตามไปเรื่อยๆตามเขียวไปเรื่อยเจ๊เส้นหนึ่งละไม่ทันไม่ได้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 รออย่าตกใจนะครับผมถ้าแถบอันนี้ผมมันโผล่มาจากข้างล่างฮะเพราะว่าบางทีมอสมันไปโดนโอเคนั่นไงอันสุดท้ายระวังด้วยผมมองหาตำแหน่งอันสุดท้ายไม่เจอนั่นไงเจอละมีตัวใกล้ปะมีที่หลบเซ็ตสายไฟซ่อมถูกเราสามารถเปิดปืนใหญ่ได้แล้วแล้วปืนใหญ่อยู่ตรงไหนวะปิ๊บสายตรงนี้อ๋อนั่นไงตรงกลางนี่ไงกลับถ้ำเหรออันนี้ผมเล่นแบบไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นต้องทำอะไรยังไงอ่ะไปมั่วๆอย่างเดียวเลยโอ้ระเบิดตูมตามเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้ my god you win ชนะแล้วใช่ไหมโอ้ยังไม่จบโอเครอดรอดแล้วหรือเปล่าวะโอ้เหยียบเลยโอเคเหยียบตัวอะไรก็ไม่รู้เหยียบมันอลังการ
สำเร็จอยู่ที่นี่แกทำได้แล้ว 7K เล่นโอ้โหเขาจะร้องไห้แล้วโอ้ผมหวังว่ามันจะมาอยู่นี่มากเลยเมื่อกี้เครียดมากโอ yes โอ้ยเสียดายออกตัวปุ๊บกัดเลยอ่ะตายตอนจบอุ้ยให้มันได้อย่างนี้นี่สิของดีแล้วที่ผมกลับมาถึงท่าเรือการ์ดหรือว่ายามที่ถืออาวุธหนักมากๆก็หยิบคริสตัลไปจากคุณแล้วก็เอาไปให้แล้วก็ไปให้ตะแกงง้ำเงือกที่เหี่ยวแห้งน่าเกลียดน่ากลัวคนหนึ่งที่กำลังนั่งวีลแชร์อยู่แต่วีลแชร์นั้นเป็นวีลแชร์ที่ใช้ล้อรถถังแทนและหลังจากนั้นการ์ดก็เปิดกล่องที่ใส่คริสตัลแล้วก็กระซิบอะไรกันก็ไม่รู้แล้วเขาก็ส่งผมมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าคนธรรมดาแล้วก็บอกว่าขอบคุณสำหรับคุณชื่ออะไรนะช่างมันตอนนี้ไม่สำคัญแล้วแหละเอาเป็นว่าข้อมูลอาชญากรรมของคุณถูกลบแล้วเราได้ส่งมันนี่ได้ส่งเงินไปที่บัญชีของคุณแล้วแล้วไม่ต้องห่วงเงินพวกนี้จะเป็นเงินถูกกฎหมายเราจะเขียนไปว่าคุณถูกขังผิดตัวและนี่เป็นเงินชดใช้สำหรับที่เราขังคุณผิดตัวเราจะเขียนไปว่าอย่างนี้เพื่อหลอกคนแล้วเราก็จะออกข่าวปลอมเฟกนิวให้คุณในที่ที่คุณมาเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างขาวสะอาดและไม่ต้องห่วงไม่ต้องพยายามบอกใครถึงสิ่งที่คุณเห็นหรอกจะไม่มีใครเชื่อคุณหรอกโอเคโอ้โหแต่แบบกดดันมากกดดันจัดรู้อยู่นะว่าถ้าเกิดแบบเอาจริงจังมันไม่ได้ยากแบบโหดร้ายขนาดนั้นแต่ก็คือโอ้โหถ้าเกิดเราต้องเล่นใหม่มันเล่นเป็นชั่วโมงไงมันมีปัญหาตรงนี้ดิแหละหลังจากที่เราหยิบคริสตัลมาเกมนี้สนุกมากมันสนุกที่กดดันแล้วก่อนหน้านี้ใช้เวลาเกือบ40นาทีอ่ะเดินไปถึงไอ้ห้องร้อยอ่ะโอ้โหยากยากจริงยากมากแต่ก็นั่นแหละฮะทั้งหมดของ Pressure หรือว่าแรงดันโลบอกแมปนี้ครับผมสนุกจัดเลยถ้าเกิดทุกคนสามารถไปถึงแมป70ขึ้นไปได้อ่ะนะเอาล่ะครับผมนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือว่าคอนเทนต์แบบนี้ก็ลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวอาจจะมีอีกฮะก็ตามซีซั่นแหละครับผมแมปไหนดีๆมาผมก็จะไปเล่นแหละฮะผมขอโลบอกฮะสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีฮะ